มีอยู่กรณีหนึ่งคร paper, ับอันนี้ก็เป็นโลกคือหาทางโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะใครจะบอกว่าผมหิวแสงก็ได้นะเพราะว่ากรณีนี้มันแบบอ่เป็นกรณีที่พี่ศรีสุวรรณนะครับโดนคุณลุงคนหนึ่งนะเข้ามาต่อยในขณะกำลังให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องกรณีที่ไปร้องเรียนโน้ตอุดมนะครับคือเรื่องราววันปีดเกี่ยวว่าในเดี่ยว13นะก็คือว่า ทางพี่สีนะครับได้ไปร้องเรียนคุณโนตอุดมแต้พาน,นิชครับบอกว่าเอ้ยมีการหมิ่นนายกอะไรว่าไปนะครับก็คราวนี้ก็ได้ไปร้องเรียนต่อทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมไอองค์การที่เกี่ยวข้องตอนกําลังให้สัมภาษณ์ว่าจะร้องเรียนโนตอุดมนะครับก็ได้มีคุณลุงปิศนาเข้ามาต่อยก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ฮือฮา ย้ำว่าหือหาเลยนะในโลกอินเทอร์เน็ตพอสมควรครับทั้งสื่อที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องก็กระโดดงับเรื่องนี้เต็มๆนะรวมถึงผมเองด้วยอ่ะอเรื่ถึงกูเองด้วยอ่ะกูด,ด้วยแล้วก็คราวนี้นะครับเออก็ขอขอเล่าก่อนว่าพี่สีนี่จากกรณีที่ผมได้วิเคราะห์ผมวิเคราะห์มานะครับผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับที่พี่สีร้องเรียนโน้ตอุดมสักเท่าไหร่นะเพราะว่า ผมรู้ว่ายังไงซักกรณีนี้เนี่ยมันก็ต้องโดนปัดตกอยู่แล้วนะโดนปัดตกโอ้ยโดนร้องเรียนแบบนี้ผมว่ายังไงซกเจ้าหน้าที่รับไปปุ๊บก็น่าจะเก็บเข้าแฟ้มอะก็แบบปัดตกไปไม่ได้ให้ค่าอะไรต่อจากนั้นนะครับอย่างก่อนหน้านี้ก็มีร้องเรียนใช่ไหมว่าเออมีคนเอาคุณชัดชาติไปทํากระเป๋าใช่ไหมเออไปทํลรูปคุณชัดชาติทำกระเป๋า,ปปค,ปปาคุณพิรีนีก็เออร้องเรียนไปนะครับแล้วก็โดนปัดตกไปอย่างง่ายดายซึ่งกรณีนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับ ส่วนแต่ผมต้องยอมรับพี่สีอย่างหนึ่งนะการจะเขียนเอกสารแต่ละหน้านี่โอ้โหแบบเอกสารพี่สีถือมานี่หนาเปิดเลยนะแบบอุ้ยมันต้องพิมพ์ระดับไหนนี่แบบต้องขยันมากเลยนะถึงถึง,ถ,งถึงจะขนาดแบบให้พิมพ์เอกสารลองเรียนมาได้นี่ถือว่าพี่สีขยันพอสมควรนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีอะไรทําก็ได้นะอ่ะคราวนี้พอคุณลุงนะครับได้เข้ามาต่อยพี่สีในขณะที่ กำลังให้สัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมคราวนี้นะครับทางคุณลุงก็ต่อยเสร็จปุ๊บก็ทางนักข่าวนี่ก็แบบแต่ถ้าเกิดใครได้ดูคิดนะครับนักข่าวก็จะกูกันเข้าไปสัมภาษณ์คุณลุงคุณลุงก็โอ้เฮกันนี้นี่ความหวังหมู่บ้านชาวเน็ตก็ว่าไปนะครับส่วนกรณีของผมนะครับความที่เห็นของผมในกรณีเรื่องนี้นี่ผมคิดว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงครับแม้กระทั่งเป็นคุณลุงที่ไปต่อยสีสุวรรณก็ตามนะ แบบผมไม่ค่อยจะสนับสนุนความรุนแรงทั้งทางกายหรือทางวาจานะครับผมไม่ใช่คนประเภทนั้นนะครับคุณลุงก็ต้องยอมรับว่าคุณลุงผิดนะแล้วก็ที่ไปต่อยสีสุวรรณนะครับแล้วผมก็ไม่ชอบเลยจากกรณีนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าอะไรแบบเอะอะไรแบบคุณไม่พอใจก็แบบไปใช้ความรุนแรงกันอย่างนี้เหรอแล้วต้องยอมรับนะครับว่าพี่ศีสุวรรณมี สิทธิ์ที่จะร้องเรียนโนต้ตอุดมนะแต่ว่ากรณีนี้ยังไงก็โดนปัดตกอะผมก็คิดว่าโดนปัดตกง่ายร้องเรียนกรณีอะไรก็ไม่รู้โคตรจะไร้สาระเลยแล้วก็ผมว่าน่าจะโดนปัดตกอะแล้วผมก็คิดว่าอยู่แล้วต่อให้ไม่ไปทําอะไรก็โดนปัดตกแต่ว่าคุณลุงนะครับได้ไปทําการต่อยพี่สีใช่ไหมคราวนี้แสงนี่เข้ามาที่ตัวคุณลุงในแบบหิวแสงอะผมพูดอย่างนี้เลยนะแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็เดาว่าสีสุวรรณนะครับน่าจะ ทางฟ้อ,ฟองคุณลุงเรียกค่าเสียหายอะไรประมาณนี้นะครับคุณลุงก็อาจจะโดนข้อหาโดนปรับทะเลาะวิวาทบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดพี่รีสวลลองนะครับผมก็สนับสนุนให้ลองนะลองลองคุณลุงไปเลยเพราะว่ายัางไงซะ,ะคุณลุงน่าจะมีตังค์จ่ายนะครับเพราะว่าเห็นผมอ่านคอมเมนต์แต่ละทีนี่ชาวเน็ตก็แบบสนับสนุนนี่อย่างนี้แหละความหวังหมู่บ้านดีแล้วคุณลุงคุณลุงนี่เป็นความหวังของประเทศไทย อะไรประมาณนี้ที่เป็นต่อยสีส่วนนะก็ผมว่าน่าจะมีตังจ่ายนะครับเพราะว่าชาวเน็ตน่าจะโอนให้กับคุณลุงพอสมควรนะก็ใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ครับผมบอกได้เลยนะคนเดียวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับก็คือเหล่านักข่าวและรวมไปถึง อาจจะเป็นพวกยูทูบเบอร์หรือรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับที่จะได้ประโยชน์เต็มๆจากเรื่องนี้อย่างน้อยนะคนได้ประโยชน์เต็มๆก็คือนักข่าว่ที่จะมีอะไรเล่นแล้วมันดูแบบเ,เป็นกระแสของทางสังคมไงเ,เพราะว่านี่เรื่องนี้นะครับที่น่าจะมีคนได้ประโยชน์ที่สุดนะก็คงจะเป็นพวกนักข่าวสื่อ อะไรพวกนี้นะครับย้ำนะครับผมไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับต่อให้คนที่ ờ, อยากจะต่อยหน้าเป็นสีสุวรรณหรือใครก็ตามที่เราเหม็นขี้หน้านะครับอยากจะเป็นนายกที่กระโดดเข้าไปต่อยนายกอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงครับทั้งทางกายและทางวาจานั่นเองครับผมอ, pareil. อันนี้ก็จะเป็นความที่เห็นทั้งหมดของผมนะครับย้ําว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงและผมก็ไม่ชอบเลยนะครับที่คนนั้นน่ะไปสนับสนุน น,นะครับับสนุนคุณลุงให้ไปต่อยนู่นต่อยนี่และหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบ้หน้าใครมันก็จะมีกรณีอย่างนี้เรื่อยๆแล้วคนที่เออเป็นภาระมากที่สุดก็น่าจะเป็นสังคมไทยนะครับที่จะมีคนแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเกิดไม่พอใจอะไรกันก็ไปใช้กระบวนการทางกฎหมายครับจะใช้ความรุนแรงนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนทีพ่พี่นนะีคุณหมโอกาสหน้าสวัสดีครับ